แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม2ชั้นประถมศึกษาปีที่1หน้า82อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะแบบฝึกหัด 11.5 การคาดคะเนความยาวเป็นเซนติเมตรข้อ1คาดคะเนและวัดจริงมีภาพมาให้นะคะแล้วก็กำหนดส่วนสีแดงๆเนี่ยเท่ากับ1เซนติเมตรเป็นภาพยางลบนะคะเขาบอกว่าให้คาดคะเนยางลบยาวกี่เซนติเมตรคาดคะเนก็คือมองด้วยสายตาแล้วกะโดยประมาณเราคิดว่ายาวประมาณกี่เซนติเมตรเราก็ใส่ลงไปนะคะการคาดคะเนไม่มีผิดนะคะจะน้อยกว่าหรือมากกว่าที่เราวัดจริงก็ได้ไม่เป็นไรนะคะคาดคะเนใส่ได้เลยนะคะคราวนี้เราจะวัดจริงได้เท่าไหร่คะเดี๋ยวมานับพร้อมกันนะคะวัดจริงได้1 2 3 4 5 6ก็จะตอบว่าวัดจริงยาว6เซนติเมตรต่อไปนะคะเป็นภาพไม้ไอศกรีมนะคะให้คาดคะเนความยาวด้วยตนเองนะคะคราวนี้เราจะมาวัดจริงนะคะนับสิคะว่าได้กี่เซนติเมตร1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็จะตอบได้ว่าวัดจริงยาว9เซนติเมตรต่อไปนะคะเป็นซ่อมจิ้มผลไม้ให้คาดคะเนด้วยตนเองนะคะว่าจะยาวเท่าไหร่ใส่ลงไปนะคะไม่มีผิดมีถูกคราวนี้วัดจริงเดี๋ยวมาวัดพร้อมกันค่ะนับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7ก็จะตอบว่าวัดจริงยาว7เซนติเมตรต่อไปนะคะเป็นภาพเข็มกลัดให้คาดคะเนความยาวของเข็มกลัดด้วยตนเองนะคะต่อไปเราจะวัดจริงค่ะนับพร้อมกัน1 2 3 4ก็จะตอบได้ว่าวัดจริงยาว4เซนติเมตรอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่ง